เราไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ากันก่อนนะคะถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยดีขึ้นไหมก็ถือว่าดีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศเขตโรคระบาดไป38จังหวัดด้วยกันตอนนี้ลดลงเหลือ24จังหวัดแล้วนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ6คนรายล่าสุดเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ14ปีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองทางด้านของกรมปศุสัตว์เนี่ยก็ยังคงจับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยภายหลังจากที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายจังหวัดนะคะนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็พูดถึงความก้าวหน้าในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านะคะว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นค่ะเพื่อที่จะฉีดวัคซีนสุนัขโดยตั้งเป้าไว้ที่ 8,240,000 ตัวด้วยกันตั้งแต่เดือนตุลาคม2560จนถึงวันนี้นะคะก็ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า2ล้านตัวด้วยกันเป็นการฉีดรอบพื้นที่นะคะที่พบการระบาดในรัศมีเนี่ย5กิโลเมตรทั้งหมดโดยคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทั่วทุกพื้นที่นอกจากฉีดวัคซีนกันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการทำหมันสุนัขแล้วก็แมวเร่ร่อนด้วยนะคะโดยตั้งเป้าหมาย 300,000 ตัวดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2560จนถึงวันนี้รวมกว่า 100,000 ตัวแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วยค่ะขณะเดียวกันนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนะครับหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่าให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยออกไปเร่ร่อนนอกบ้านนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วให้นำไปฉีดวัคซีนให้ครบทั้ง4เข็มเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์นะครับพร้อมกับยืนยันว่าวัคซีนที่ใช้มีคุณภาพเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับสเปคกลางนะครับในสเปคเนี่ยผมเรียนเลยระบุชัดเจนนะครับว่าจะต้องผ่านการตรวจจากอย.นะครับวัคซีนที่เรียกว่านำเข้าทั้งหมดเพราะนั้นวัคซีนทุกล็อตที่นำเข้าเนี่ยจะต้องผ่านอย.ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็อย.ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาแถลงเรียบร้อยนะครับในเรื่องของถ้าเขาตรวจพบความผิดปกติอะไรต่างๆเนี่ยระบบการเรียกคืนของอย.ก็ยังเข้มข้นอยู่สำหรับตัวเลขนะคะสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19มีนาคม2561นะคะก็มีผู้เสียชีวิตใน6คนด้วยกันโดยยังไม่พบผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มขณะที่การประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวก่อนหน้านี้ใน38จังหวัดขณะนี้เหลือ24จังหวัดแล้วด้วยกันค่ะ